นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ได้สั่งของมาจากเพจของพี่พิมพ์รีพลายค่ะทุกคนตบมือแล้วของที่เราสั่งเนี่ยก็จะเป็นของกินนั่นก็คือผักกรอบค่ะทุกคนใช่คือพ่อส่งลิงก์ที่เขาไลฟ์สดขายมาให้ฟิล์มก็เลยไปเอฟมานะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์รีพายแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะว่าหน้าตาผักกรอบเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอทานแล้วเนี่ยมันจะกรึบๆเหมือนที่เขารีวิวกันไหมมาแกะไหนแกะสินี่ผักอบกรอบตาแม่อีพิมพ์ไม่เป็นแบบนี้มันแน่นมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ผักนี่ดูผ่านๆก็จะเป็นประมาณนี้มันดูแข็งแล้วก็ดูกรอบมากๆนะคะใช่ก็มีเป็นกระเจี๊ยบบีทรูทต่างๆฟักทองอ่ะน่ะใช่แล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์คือฟิล์มอ่ะไม่ค่อยรู้จักผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทานก่อนว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนี่นะคะแกะออกมาแล้วได้เยอะมากทุกคนดูสิเต็มจานเลยใช่ล้นเลยเนี่ยใช่ดูมีหลายอย่างด้วยนะว้าวนี่อันนี้คืออะไรอ่ะมันดูแบบกระเจี๊ยบอุ้ยต้องลองชิมซะแล้วแหละและเนี้ยเหมือนมันฝรั่งเลยมันคือลาดิชหรือว่าหัวชายเท้าอังกฤษนี่ฟิวหาข้อมูลเดี๋ยวฟิวจะถามฟิวหัวชายเท้าอังกฤษมันก็หัวชายเท้าฝรั่งเศสนั่นแหละจำไม่ได้หัวฝักยาวส่วนอันนี้ก็จะเป็นพุทราใช่อันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบีทรูทสีเหลืองก็จะเป็นฟักทองนะคะหลักๆก็มีประมาณ 4-5 อย่างนะคะแต่ว่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ป้าถั่วฝักยาวสีเขียวใช่ดูคนละดูกระเจี๊ยบมาเป็นแท่งเลยใช่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเริ่มจากถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวใช่ไหมพี่หาชิ้นอันนี้ใหญ่หน่อยนี่ชิมก่อนเลยนี่มากรอบนะอร่อยด้วยไม่เหม็นเขียวนะมันเหมือนขนมกินเล่นอะพวกแบบที่มันเป็นเหมือนถั่วทุกคนแล้วมันก็แบบอยู่ในซองเหมือนขนมเหมือน ASMR เลยเนาะก็คืออร่อยอันนี้อร่อยเด็กทานได้นะคะก็คือส่วนใหญ่คือไม่ค่อยกินถั่วฝักยาวเลยนอกจากตำถั่วที่เหลือก็คือก็คือเคี้ยวแล้วกรึบๆนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ได้เหม็นเขียวด้วยแล้วมันแบบว่าสามารถทานเล่นได้นะคะอร่อยมากแบบถ้าขั้นนี้นะทุกคนแล้วดูอย่างอื่นพวกเนี้ยมันจะกรอบขนาดไหนมาต่อไปอยากชิมอะไรเอาไปอันนี้แล้วกันบีทรูทสีม่วงๆแดงๆนะทุกคนใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะพิมก็ยังไม่เคยชิมปิ้งคิดว่าจะเป็นไงเราคิดว่ามันน่าจะแบบมันก็เหมือนผักกรอบกัดไม่ได้มันเหมือนขนมมากแต่มันก็มีรสชาติที่แบบเป็นผักนะนิดนึงใช่แต่คือส่วนตัวไม่เคยกินบีทรูทอ่ะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าเออรสชาติจริงๆมันเป็นยังไงเคี้ยวให้ฟันหักไปเลยคือแบบมันแน่นมากเลยอ่ะเนี่ยมันคือว่าอร่อยนะอร่อยค่ะทุกคนคือพวกเราสองคนไม่ชอบกินผักทุกคนใช่แต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถทานเล่นได้เรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมฟักทองใช่ค่ะนี่นะคะจะเป็นสีเหลืองสีสดมากเลยนะใช่อ่ะ1 2 3ก็อร่อยนะแต่มันก็แบบกรอบนิดๆใช่เพราะว่าแผ่นเขาบางนะคะก็ถือว่าอร่อยกรอบกรอบกรุบกรุบใช่ก็เหมือนฝักทองปกติเลยต้องเปลือกมันจะกรอบแบบกรอบกรอบใช่ก็มีรสชาตินะคะเป็นฝักทองนั่นแหละเดี๋ยวเราจะชิมอีกชิ้นนึงมันแบบกรอบแบบตรงเปลือกแล้วก็ตรงกลางอ่ะมันจะแบบนุ่มๆหน่อยใช่ค่ะแต่ก็พอกัดแล้วก็กรุบกรุบดีนะใช่แบบกินเล่นได้คืออร่อยเป็นไงอร่อยเยี่ยมต่อมาเป็นอันนี้ละกันหัวชัยเท้าหน้าตาเหมือนเป็นฟรายทุกคนเออคือตอนแรกอะฟิล์มมันเป็นมันฝรั่งเหมือนมันว่าใช่มันคือมัน
ันฝรั่งเลยทุกคนมันคือเฟรนช์ฟรายกรอบๆแต่ว่าอร่อยเหมือนเฟรนช์ฟรายทอดที่แบบเป็นในห่อขนมอ่ะใช่กึบๆดีนะคะทุกคนแล้วก็ทานได้เรื่อยๆเลยมาเดี๋ยวพี่ขอชิมอีกชิ้นได้ไหมแต่คืออร่อยนะอันนี้ก็ติดใหญ่อูมามิต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอันนี้ก็คือคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะมันๆหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบผักกรอบมันจะแบบกรึบๆด้วยไหมอ่ะน้องฟิวว่าปกติมันก็กรึบอยู่แล้วนะเหรอต้องลองดูมา1 2 3มันๆอันนี้ก็คือจะเป็นมะม่วงหินมะพร้าวทั่วไปนะคะกรึบๆปกติมันแก้มไหนมันมีอะไรอีกไหมนี่ไงอันเนี้ยปูซาฟิล์มไม่เคยกินอ่ะดิเคยที่มันเป็นแบบเป็นลูกๆคล้ายๆแอปเปิ้ลนะอ๋ออันเล็กอ่ะนะใช่อันนี้คือโอเคไม่รู้จักปูซาอย่านึกไม่ออกมาพอเป็นผักกรอบแล้วรสชาติเขาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชิมกันอันนี้กันไม่ออกปังฮอกมันจะหวานหวานไม่หวานเนาะข้างในมันเหมือนแบบน้ำผึ้งอ่ะมันคือกัดยากมากแบบมันกรอบไงคือข้างนอกอ่ะตอนแรกกัดไปมันจะไม่รู้สึกอะไรทุกคนพอกัดเข้าไปปุ๊บหวานหวานมากเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาชิมเป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่เลยกระเจี๊ยบสีเขียวตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นเหมือนพริกอ่ะเหมือนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันไม่มีรสชาติมันเป็นรสชาติแบบตอนแรกแต่หลังๆมันก็จะไม่มีรสชาติพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดเป็นแบบมันเหมือนแบบเขียวๆนิดๆแบบนี้เดียวให้แบบพอมีรสชาติทุกคนแล้วพอหลังๆมันจะแบบไม่มีอันนี้คือติดใจแบบแซ่บๆกินเล่นแล้วไม่มันก็กรุบๆดีแต่ว่าอันนี้มันแปลกๆกว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าปกติถ้ามันไม่ใช่ผักกรอบเขากินไงพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันชาก็คือเราไม่เคยกินนะคะทุกคนเดี๋ยวขอพักอันนี้ไว้ก่อนนะคะในถุงมันจะมีเห็ดด้วยเจอไหมเจอนี่เห็ดนี่นะคะขนมฟิวมาเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเรามาชิมกันมันก็มีความเป็นเห็ดก็แบบมีกลิ่นขึ้นมาเลยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะไม่มันเป็นเหมือนรสชาติเหมือนเห็ดที่เรากินในต้มจืดที่ฟิวบอกก็นั่นแหละก็เห็ดหอมก็หมายถึงรสชาติไงมันจะเป็นฟิวนั้นแต่ว่ามันก็จะกรอบๆมันจะไม่นิ่มเหมือนที่เรากินในซุปไงใช่ไหนน้องฟิวขอดูก่อนว่ามันมีอะไรอีกไหมไม่น่าเมื่อแต่ว่าฟิล์มอ่ะชอบอันนี้ที่สุดทุกคนกับตัวถั่วฝักยาวใช่วินเนี่ยน้องฟิวชอบนี้ผุดซ้ามันหวานมันกัดยากมากฟันฟิล์มแทบจะล้มทั้งแผงอะกัดดูสิล้มหรือเปล่ามันโยกเลยไม่ต้องคืออร่อยนะทุกคนก็คือกินเล่นได้ใช่ค่ะมันมีหลายผักนะที่ฟิล์มเห็นอะน้องฟิวกรอบทุกอย่างก็ชื่อว่าผักกรอบนะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากลองชิมลองทานก็ลองหาสั่งดูได้นะเพราะฟิล์มรู้สึกว่ามันก็โอเคใช่แล้วก็คือแบบถ้าใครไม่ชอบกินผักก็คืออร่อยซื้อไปลองทานดูนะคะทุกคนอร่อยดีนะใช่ก็คือแบบเคี้ยวเพลินอย่างตอนเรียนเนี่ยน่าจะหมดว่าก็คือเรียนไปกินไปใช่อร่อยมากแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ได้มาแกะพัสดุที่สั่งจากพี่คิมลี่พายนะคะก็จะเป็นผักกรอบเราก็ได้มาลองชิมนะคะแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูเป็นแนว ASMR นะคะมาดูแบบว่าเป็นเหมือนการฟังเสียงเนาะว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะคะส่วนรสชาติก็คือเป็นผักที่แบบว่าหวานๆเพราะเหมือนเขาจะปรุงมานิดนึงด้วยนะคะก็ถือว่าอร่อยค่ะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพวกเรานะคะพูดชื่อผักผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะพวกเราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักผักสักเท่าไหร่ใช่แต่ก็พยายามหาข้อมูลมาส่วนนึงแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราทำคลิปแนวนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเนี่ยมากินอะไรรีวิวอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย